สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่หนุ่ยแต่งหน้าไปนะแล้วคือมีคนตาดีนะคะเห็นเครื่องกำจัดขนที่หนุ่ยวางอยู่ที่โต๊ะด้านหลังนะคะแล้วก็มีคนมาถามกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เลยเอามาทำคลิปนี้นะคะรีวิวให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันสำหรับเครื่องที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือเป็นเครื่องนี้นั่นเองนะคะเครื่องนี้ดีมากทุกคนมันเป็นเครื่อง IPL Laser ที่ช่วยกำจัดขนได้นะคะแล้วก็ช่วยแบบเอามายิงหน้าทำให้หน้าใสได้ใครที่มีแบบรอยสิวรอยแดงรอยดำสามารถใช้ตัวนี้ยิงเพื่อที่จะลดรอยพวกนั้นได้นะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่องของเขาคือแบบเครื่องสวยมากอะแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะคะจับถนัดมือนะมาพร้อมกับปลั๊กเสียบนะคะตัวนี้เนี่ยต้องใช้ปลั๊กเสียบแล้วก็ยิงได้เลยนะเป็นเครื่องที่แบบใช้ง่ายมากพอเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะแล้วเราก็กดเปิดเครื่องนี่ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาก็ในกล่องของเขาที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็จะมีตัวมีดโกนนะคะแล้วก็แว่นกันแดดที่เอาไว้ใส่เวลาที่เรายิงนะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใส่แว่นกันแดดเนี่ยเราก็แค่ไม่มองแสงมันแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะแล้วก็มีหัวเปลี่ยนมาให้ด้วย2หัวนะคะก็รวมกันเป็น3หัวคือแบบดีมากอะใช้ในจุดบริเวณที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นตัวหัวเล็กเนี่ยนุ้ยจะเอาไว้ใช้แบบยิงตรงบริเวณหนวดอะไรอย่างนี้นะหรือว่ามันมีอันกลางแล้วก็อันใหญ่นะคะก็ใช้ในบริเวณแบบรักแร้หรือว่าถ้าเกิดอันใหญ่เนี่ยก็ใช้บริเวณขาหรือแขนอะไรเงี้ยขนลำตัวคือใช้ได้หมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะมายิงหน้าใสให้ดูกันก่อนนะคะคือเป็นเครื่องเลเซอร์ที่เขาสามารถใช้งานได้ง่ายมากนะทุกคนวิธีใช้นะคะก็อย่างที่บอกคือเปิดเครื่องใช่ไหมคะกดค้างตรงนี้ตัวนี้เนี่ยมีขึ้นมาคือช็อตของเขาเนี่ยให้มาทั้งหมด 999,999 ช็อตนะคะหรือว่า1ล้านช็อตนั่นเองอ่ะทุกคนคือใช้จนลืมไปเลยอ่ะไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่นะก็ระดับของเขานะคะเขาจะมีอยู่5ระดับเราก็กดตรงเนี้ยไปเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนระดับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะสำหรับเลเซอร์หน้าใสนะทุกคนใช้แค่ระดับ1พอนะคะเป็นการเลเซอร์หน้าใสนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเลเซอร์หน้าใสด้วยบวกกำจัดขนบนหน้าด้วยก็จะเป็นระดับ2ถึง5นะคะเวลาที่เราเลเซอร์บนผิวหน้านะคะตัวแสง IPL ของเขาเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นทำให้ผิวหน้ามันเกิดการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะคะมันก็เลยทำให้แบบหน้าดูเนียนดูฟูดูเต่งตึงขึ้นนะคะแล้วคือพวกรอยดำรอยแดงบนหน้าเราเนี่ยแสง IPL นะคะมันจะไปจับกับเม็ดสีเมลานินบนผิวของเราทำให้พวกเม็ดสีที่มันผิดเพี้ยนไปอะไรเงี้ยมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนค่อยๆหายไปนะคะอาจจะไม่ได้หายไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ยิงแต่ว่าถ้ายิงเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยจางลงจางลงจางลงจนหายไปนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเลเซอร์หน้าพอเราเลเซอร์หน้าเรียบร้อยนะคะก็ต้องมาทาครีมให้เยอะๆนะคะทาให้มันชุ่มๆไปเลยนะแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยนะคะก็สำหรับความถี่ในการยิงสำหรับผิวหน้านะคะนุ้ยจะยิงประมาณ1ครั้งต่อ1อาทิตย์นะคะแต่ว่าสำหรับการยิงเลเซอร์ขนที่รักแร้แขนขาอะไรเงี้ยยิงช่วงแรกๆเลยนะคะก็คือยิงวันเว้นวันไปเลยให้ขยันยิงนะคะตัวเลเซอร์ขนเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้ขนหายไปเลยรวดเร็วเช่นกันมันจะต้องค่อยๆใช้เวลานะทุกคนคือแรกๆเนี่ยให้เรายิงบ่อยๆนะคะพอเรายิงบ่อยๆเนี่ยเส้นขนน่ะมันจะค่อยๆแบบเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนมันบางมากพอมันบางมากแล้วมันก็ค่อยๆหลุดออกไปอย่างเป็นธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะช่วงเดือนแรกเนี่ยอาจจะบ่อยๆหน่อยวันเว้นวันนะคะหรือว่าพอขนของเรามันเริ่มบางลงแล้วอ่ะก็ค่อยๆลดระยะเวลาความถี่ลงก็ได้นะคะจนขนของเรามันหายไปหมดแล้วเนี่ยก็ยิงแค่แบบเดือนละ 1-2 ครั้งก็ได้นะคะตัว IPL ที่เขาช่วยลดรอยดำรอยแดงมันช่วยทำให้รักแร้ขาวขึ้นด้วยนะทุกคนทุกคนดูเนี่ยจริงๆอ่ะรักแร้หนูยังไม่ได้ขาวขนาดนี้นะทุกคนอันนี้คือแบบตั้งแต่ใช้ไอ้เครื่องนี้มามันสีผิวมันค่อยๆจางลงจางลงจนแบบเฮ้ยดูดิมันขาวขึ้นจริงๆสำหรับขั้นตอนการยิงขนนะคะตอนแรกเนี่ยก็ให้โกนขนออกก่อนนะทุกคนจากนั้นเนี่ยก็ใช้เครื่องเนี่ยกดยิงได้เลยนะคะพอยิงเสร็จแล้วนะคะสำหรับรักแร้เนี่ยก็สามารถทาครีมได้นะเหมือนผิวหน้าแหละก็คือเพื่อบำรุงผิวของเราไปด้วยการทาครีมนะคะปกติจะใช้เป็นพวกครีมโลออนที่เขามีขายกันก็ได้หรือว่าบางทีถ้าหนูไม่มีหนูก็ใช้ครีมทาหน้าเลยนะมันขาวขึ้นจริงๆทุกคนสำหรับหมดยิงของตัวนี้นะคะเขาสามารถยิงแบบยิงเองก็ได้อย่างเช่นแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือเรากดยิงเองแต่เขาจะมีโหมดออโต้นะทุกคนก็คือกด2ตัวนี้ค้างไว้พร้อมกันนะคะจนกว่าคำว่าเมนูจะเปลี่ยนมาเป็นออโต้นะคะ
ก็สามารถยิงได้เลยมันก็จะทำให้เราไม่ต้องกดเรื่อยๆนะคะเขาก็จะยิงไปอัตโนมัติเองเลยแบบนี้นะทุกคนก็คือง่ายมากแล้วก็สะดวกมากนะคะสำหรับตอนที่ยิงแขนขานะคะตอนที่ขนมันเริ่มบางลงมากๆแล้วอะนุ้ยจะใช้ระดับที่สูงขึ้นมาเลยนะคะ 4-5 ไปเลยเพราะว่าเวลาที่ขนของเรามันบางลงอะแสงมันจะไปจับกับเส้นขนของเราได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ระดับที่มันมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้แสงมันไปจับกับขนของเราได้นะคะระดับ5ก็ไม่ได้มีความเจ็บอะไรแต่อย่างใดนะคะมันแค่แบบร้อนนิดเดียวเป็นความร้อนที่แบบมันปกติอะคนเราทนได้ทุกคนอยู่แล้วมันเรียกว่าไม่เจ็บไม่เป็นอะไรเลยดีกว่านะทุกคนอันนี้หนูว่ามันเหมาะมากกับสถานการณ์ของเราตอนนี้นะที่แบบไปไหนก็ไม่ค่อยได้นะคะจะไปคลินิกก็ไม่ได้นะทุกคนอันนี้คือแบบดีมากตอนที่เราตั้งไว้ในคลิปแต่งหน้าคือไม่คิดว่าจะมีใครสังเกตเห็นทุกคนอันนี้ก็คือลืมไปแล้วด้วยซ้ำแล้วคือมีคนมาทักนะคะก็เลยนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้รีวิวตัวนี้นะก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะหนูได้มาจากแบรนด์ปาลินนะคะอันนี้คือชื่อแบรนด์ของเขาชื่อว่าปาลินนะทุกคนหนูได้มาจากใน IG ทุกคนเดี๋ยวหนูจะขึ้น IG ไว้ให้นะคะเผื่อว่าใครอยากได้นะอ๋อลืมบอกอีกเรื่องนึงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาราคา 2,990 บาทนะคะมีรับประกัน1ปีนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูที่ IG ของเขาได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย